นนี้ถามว่าปกติเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ทุกวันเป็นประจำอยู่แล้วแต่ทีนี้ไม่ทราบว่าบทที่สวดเนี่ยคนจะสวดบทไหนแล้วสวดอย่างไรให้ตรงกับคำของพระศาสดาครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาตมาเห็นว่าผิดกันเยอะชาวพุทธสวดมนต์กันเยอะแยะเลยแต่ไม่ดูว่าเป็นมนต์ของใครไม่เคยตรวจว่าเป็นมนต์แต่งใหม่มนต์ของปริพาชกมนต์ของใครก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเราก็เลยเข้าไปดูว่าพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติบทสวดมนต์ไหมพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติบทสวดมนต์เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่พุทธเจ้าพูดออกมาตั้งแต่ราตรีตรัสรู้ถึงพระนิพพานดีหมดทรงจำได้หมดดีทุกคำกำหนดสมาธิทุกคำติเตียนไม่ได้แม้แต่คำเดียวดังนั้นทุกคำที่ออกจากปากพุทธเจ้าจำได้หมดสวดได้หมดนะแต่พุทธเจ้าเองสวดอะไรเมื่ออยู่วิเวกหลีกเล้นผู้เดียวพระเจ้าสวดตัวนี้ปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาแค่4บรรทัดตรงนี้ปฏิจจสุบาทเหตุเกิดความตายสายเกิดและปฏิจจสุบาทสายดับเหตุดับไปของความตายแค่นี้ไม่ถึง5นาทีโยมสวดเสร็จแล้วบทนี้เป็นบทที่พุทธเจ้าเรียกว่าอริยญาณธรรมธรรมะที่ทำให้คนเป็นอริยะและพระองค์สวดด้วยพระองค์เองมีภิกขุมายืนแอบฟังพุทธเจ้าสาธยายเสร็จก็บอกภิกขุเธอจงรับเอาเธอจงเล่าเรียนเธอจงทรงไว้ทำปริยายนี้ประกอบด้วยประโยชน์มันคืออริยสัจ4ที่พุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเองเหตุเกิดความตายคือตัวสมุทัยเหตุดับความตายคือตัวนิโรธถ้าเธอเห็นข้อที่1เธอจะเห็นข้อ2 3 4ถ้าเธอเห็นข้อที่2เธอจะเห็นข้อ1 3 4เธอเห็นข้อที่3เธอจะเห็น1 2 4เธอเห็นข้อที่4เธอจะเห็นข้อ1 2 3อริยสัจ4เชื่อมโยงกันหมดเห็นข้อใดข้อ1ก็ได้อีก3ข้อที่เหลือจะเห็นโยงใยกันหมดเราได้รวมบทที่พุทธเจ้าสวดเองและบทที่พุทธเจ้าสรรเสริญไว้ในหนังสือสาธยายธรรมไม่อยากใช้คำว่าสวดมนต์เพราะคำว่ามนต์มาจากคำว่ามันตะมันตาเป็นความรู้ของพวกพราหมณ์ไตรเพศภาษาของพุทธเจ้าเรามีอยู่แล้วคือคำว่าสัจชายะเราจะมาเปลี่ยนใช้คำพูดนี้ก็ได้คือหนังสือสัจชายะหรือหนังสือสาธยายธรรมคือการใช้ปากพูดคำพุทธเจ้าออกมาใช้ปากพูดคำพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความเป็นผู้หูสูตรประโยชน์ของการสัจชายะนั้นไม่ต้องไปคิดเองพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว7พระสูตร7พระสูตรบอกเลยว่าสัจชายะมีประโยชน์อย่างไรหนึ่งในพระสูตรที่สำคัญคือเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติดังนั้นการสัจชายะคือการสวดเนี่ยทำให้เราเข้าถึงวิมุตติได้เป็นนักปฏิบัติเหมือนกันแต่ต้องสวดอย่างพระพุทธเจ้านะคือสวดคำพุทธเจ้าแล้วต้องเข้าใจและเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นนี้คือการสัจชายะที่เป็นไปเพื่อวิมุตติการหลุดพ้นดังนั้นการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่แค่การนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหรือการเดินจงกรมเท่านั้นการสัจชายะก็ด้วยการแสดงธรรมแก่ภิกขุก็เป็นการปฏิบัติด้วยการแสดงธรรมแก่คฤหัสถ์ก็เป็นการปฏิบัติด้วยการฟังธรรมที่ตั้งใจเงี่ยโสลงฟังก็เป็นหนทางเข้าสู่วิมุตติด้วยสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่นั่งในอาสนะฟังธรรมการคิดติตรึกในธรรมก็เป็นหนึ่งในหนทางเข้าสู่วิมุตติการทำสมาธิก็เป็นหนทางเข้าสู่วิมุตติดังนั้นพุทธเจ้าตรัสประโยชน์ไว้หมดแล้วหนทางเข้าสู่วิมุตติมีอะไรบ้างอย่ามองภาพของการประพฤติปฏิบัติเพียงแค่การเดินจงกรมนั่งสมาธิการปฏิบัติต้องต่อเนื่องในชีวิตประจำวันเราอยู่ตลอดเวลาและผู้ที่เป็นโสตาปัตติผลจะมีความสามารถในการปฏิบัติภาวนาไปพร้อมๆกับการทำงานที่พระองค์เปรียบเหมือนแม่วัวแม่โคที่เลี้ยงลูกน้อยขณะที่เล็มหญ้ากินก็จะชำเลืองดูลูกน้อยพระองค์บอกว่าโสตาปฏิผลนั้นจะมีความเป็นธรรมดาคือเขาจะขวนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ที่สมควรกระทำเขาขยันในกิจการงาน
แต่ในขณะเดียวกันความเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาก็ยังมีอยู่แก่เขาโสดาบันเนี่ยขณะที่ทำงานจะไม่ละเลยศีลจะไม่ละเลยจิตตสิกขาจะไม่ละเลยปัญญาสิกขาเขาจะเห็นการเคลื่อนไหวของจิตเขาเขาจะละความเพลินเขาจะคอยตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติเขาจะมีปัญญาเห็นการเกิดการดับของจิตนี้คือโสตาปฏิผลการปฏิบัติจะต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันจะไม่อยู่แค่นั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ก็ไม่ใช่วาระเลยการนั่งสมาธิเดินจงกรมเรามีเวลาเราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเรามีกิจการงานเราก็ยังดูจิตระมัดระวังการเคลื่อนไหวของจิตเราตลอดเวลานี่คืออริยบุคคลนั้นก็คำถามเรื่องของสัจฉยะก็เท่านี้นะThank you.